สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมแม่ของผลไอ้ลูกของหมูทองนะครับนี่ครับเออตะลืดทำไมน้ำใสอ่ะฮะตะลืดทำไมเลือกใสออกมาน่ะไม่รู้เลยอ๋อไม่ก็เลิกใส่หรมันขึ้นเพศมันก็ต้องบวมเนาะอันนี้เพศมันหดอันนี้เพศมันหดคือทะลุถ้ามันขึ้นอันนี้มันเคยหน่อยบ่เออนี่มันบวมเลยแหละใช่ไหมลักษณะงัวมันขึ้นนี่ครับแม่ผสม KF ไปแล้วครับผ่าน2รอบครับสวยมากครับนี่ครับหมูทองจูเนียร์ครับเดี๋ยวจะย้ายเข้าไปอยู่ในสังกัด JK เกษตรฟาร์มครับนี F1 นะครับนี่ครับสวยมากครับเต็มไวนะจะนับเลยขอให้คิดดูนะไอ้ที่เคยหน้าของคุณนั่น16เดือนแล้วยังนี่ทุกวันนี้กี่รุ่นแล้วอ่ะเดือนเนื้อปุ๊บเลยเนื้อแน่นโครงสร้างใหญ่ลำตัวยาวจะนับแบบนี้ไม่ติดไม่ติดเราเป็นใต้รูนะจากหน้ามันไล่มันออกถ้าหน้ามันออกมันถ้ามันขึ้นเพศมันก็ต้องบวมใหญ่เนาะอันนี้เพศหดลุ้นต่อไปตัดนี่ล่ะโอ้ฮะจุ่มมันจะเจาะเจาะอ่ะต้องห่วงว่าหลังไม่มีที่ด่างไม่มีอะไรเกลือปนอ่ะไม่มีที่ตีอ่ะไม่ปานเลือดร้อยเลยไม่มีอะไรเกลือปนอ่ะมีด่างมีแดงเล็บขนขึ้นหน้าตาแม่มันเนื้อหนังมันบึกเลยเนาะเนื้อหนังมันแบบเต็มอ่ะ
แม่ทำไมเออยกออกก่อนเนาะมูแบบเจ๊โอยอมอาชื่อไปคู่กันหมดเลยแต่ตัวเจ๊บอกว่ามี2ตัวมีไอ้นี่ตัวหนึ่งแล้วก็มีไอ้ไหนไม่รู้อีกตัวหนึ่งเจ๊เดินหามาหมดแล้วตัวผู้อ่ะอันนี้จ้าจะดีหรือไม่ต้องเอาไปหรอกไปสมัยสายเดียวกันแต่ตัวยายไปดูเรื่องเอาไปกันทั้งพ่อทั้งลูกทั้งอะไรรุ่นรายปิ้งโกรนเป็นเข้าคอยดูมันอายุมากกว่านี้มันก็จะเข้มกว่านี้เต็มกว่านี้ว้าวตายว้าวสะดุดตานี่ความหวังของหมู่บ้านความหวังของหมู่บ้านแต่พ่อมันโครงสร้างมันใหญ่มันยาวแต่มันเนี่ยเลือดมันได้เลยเลือดมันได้แล้วแม่ๆนะครับไอ้เลือดร้อยยังแบบหนาๆเลยเนาะจับเลือดร้อยกุ้มยังได้ตัวเมียน่ะนะเห็นหมูมันเล็กๆแต่เนื้อมันใหญ่เอ็มเนื้อมันเนื้ออยู่แล้วบามันยังไอ้หมูเงินไอ้ถุงทองว่ะถุงทองอ่ะชื่อถุงทองถุงทองจูเนียนางงามก็ยืนอยู่บนผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ